ค่ะแต่อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ถือว่าสะเทือนขวัญก็คือเหตุการณ์ลอบยิงทหารพลานหญิงเสียชีวิตในตลาดนัดที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะคะคดีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาใช้เวลาไม่ถึง10วันค่ะจนในที่สุดสามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้แล้ว2คนค่ะเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนพกขนาด9มม.บุกยิงอาสาสมัครทหารพลานหญิงนูรีซันพรมศรีทหารพลานกรมทหารพลานที่49ช่วยราชการกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเสียชีวิตขณะที่ขายซุปเนื้ออยู่ที่ตลาดดุสงงออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสในช่วงเดือนรอมฎอนหรือละศีลอดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงค่ะทั้งทหารและตำรวจได้สนธิเข้ากำลังนะคะเข้าไปตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายหลังจากได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวโดยเป้าหมายเนี่ยเป็นจุดของบ้าน2หลังค่ะในพื้นที่ตำบลดุสงงออำเภอจะแนะของนายมุสตากินและนายซุฟกิฟลีนะคะซึ่งทั้ง2คนเนี่ยก็ยอมมอบตัวแต่โดยดีเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นในบ้านพักพบของกลางหลายรายการจึงนำไปตรวจสอบการจับกุมครั้งนี้เป็นการขยายผลของเจ้าหน้าที่นะคะที่มีการรวบรวมพยานหลักฐานพยานบุคคลในจุดเกิดเหตุเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องสงสัยทั้ง2คนยังไม่ให้การใดๆเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41จังหวัดยะลาและแยกตัวนายซุกิฟรีนะคะไปที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่46จังหวัดนราธิวาสค่ะ